ที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐในวันนี้นะคะมีมติจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะในวันที่6กันยายนนี้ค่ะซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะได้เดินทางมาประชุมด้วยตัวเองค่ะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก่อนขึ้นรถกลับก็ได้มีการโบกมือทักทายและบอกว่าสบายสบายมากค่ะขณะที่นายไพบูลย์นิติตะวันนะคะก็บอกค่ะว่าไม่ต้องห่วงพรรคพลังประชารัฐให้ห่วงนายกรัฐมนตรีหากไม่ทำตามคำมั่นสัญญาค่ะภายหลังจากที่มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลา 9:30 นาทีนะคะได้ใช้เวลาประชุมประมาณ45นาทีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็มีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะพร้อมกล่าวกับสื่อมวลชนก่อนขึ้นรถนะคะว่าสบายสบายมากก่อนโบกมือและขึ้นรถกลับค่ะขณะเดียวกันนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ได้มีการแถลงข่าวถึงมติในที่ประชุมวันนี้ค่ะว่าจะมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่2ในวันที่6กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงบรรยากาศในการประชุมวันนี้ค่ะว่าตนเองนะคะได้มีการแจ้งในที่ประชุมว่ามีข่าวปรากฏนะคะว่าพังพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ให้พรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลจึงฝากไปยังพรรคเพื่อไทยค่ะว่าไม่ต้องออกมติใดๆเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐเพราะเรื่องของพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยแต่เกี่ยวตรงกับนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้คำมั่นกับพรรคพลังประชารัฐในการลงมติเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะและให้พรรคพลังประชารัฐได้มีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีด้วยและตามสัดส่วนเดิมและตำแหน่งเดิมพรรคพลังประชารัฐจึงได้มีการออกเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี39เสียงซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ได้ตอบสนองตามคำมั่นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ค่ะซึ่งนายไพบูลย์นิติตะวันนะคะก็ได้ยกข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา362ค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คำมั่นและเมื่อให้คำมั่นแล้วก็ได้มีการประกาศว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงถือว่าครบตามคำมั่นแล้วไปฟังเสียงนายไพบูลย์กันค่ะเราเนี่ยสบายมากท่านหัวหน้าพรรคท่านมีความสุขแล้วก็ท่านก็มีความเข้มแข็งและแน่วแน่ที่จะดูแลพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพรรคไปตลอดไปตลอดไปจนนู่นนะฮะอย่างที่ท่านบอกหลายครั้งไปจนไม่ไหวอ่ะนะฮะนะดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดตามนั้นนะฮะก็ถือได้ว่าท่านเฉยๆมากวันนี้เราที่ประชุมไม่ได้ไปพิจารณาอะไรกันในเรื่องนั้นเลยเพราะไม่มีอะไรที่เราต้องไปห่วงที่ท่านควรจะห่วงนะฮะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่าเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นวินยูชนนะครับโดยทั่วไปเขาก็จะว่าได้นะครับว่าได้ว่าท่านนายกอาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าดังนั้นผมว่าความเป็นห่วงเนี่ยสื่อมวลชนควรจะไปห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะนายไพบูลย์นะคะยังยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายเศรษฐาทวีสินที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และขาดคุณสมบัติข้อนี้ก็เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยพร้อมย้ำว่าตนแค่ให้ข้อมูลข้อกฎหมายเฉยๆค่ะทั้งนี้ถ้าไม่มีการแต่งตั้งคนของพรรคพลังประชารัฐตามคำมั่นนะคะนายไพบูลย์ก็บอกว่าไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเป็นฝ่ายค้านจะเสียหายตรงไหนถ้าไปอยู่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ทันไรก็มีปัญหาเรื่องคำมั่นแล้วพรรคจะเสียชื่อเสียงประชาชนจะมองเราในด้านไม่ดีค่ะส่วนปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐในขณะนี้นะคะนายไพบูลย์ก็บอกว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวของพรรคพลังประชารัฐคนอื่นไม่อยากให้เกี่ยวในพรรคเป็นพี่เป็นน้องสนิทสนมกันมาตลอดเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นเราคุยกันได้อย่างมีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเราและในที่ประชุมใหญ่ในวันประชุมใหญ่วันที่6กันยายนนี้นะคะก็ยืนยันว่าจะไม่มีการขับร้อยเอกธรรมนัสด้วยค่ะอย่างไรก็ตามในวันนี้นะคะมีกรรมการบริหารพรรคในสัดส่วนของพลเอกประวิตรนะคะเดินทางมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะทั้งหมด13คนจาก19คนนะคะประกอบด้วยนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์นางสาวตรีนุชเทียนทองพลเอกกฤตโยธินสัสิพัฒนวงศ์นายทะเบียนพรรคค่ะนายสุธรรมจริตงาม
นายกระแสตระกูลพรพงษ์นายอภิชัยเตชะอุบลนายยงยุทธสุวรรณบุตรนางสาวกาญจนาจังหวะนะคะนายอัครวัฒน์อัศวะเหมและนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ค่ะซึ่งนายวิรัตรัตนเศรษฐ์เองนะคะก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมพักมาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกค่ะส่วนกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนะคะในฐานะเลขาธิการพักก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามที่คาดหมายไว้นะคะหลังจากที่เพื่อไทยนะคะได้มีการเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเป็นรายกลุ่มค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้นะคะก็ต้องจับตาดูว่าในวันที่6กันยายนนี้ค่ะรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคที่ได้มีการปรับเปลี่ยนจะมีชื่อของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสอยู่ร่วมในชุดกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หรือไม่ค่ะ